สวัสดีจ้ามาพอกับสาวพิกุลคนเก่าคนเดิมแล้วจ้ามื้อนี้สาวพิกุลก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเดินชมบรรยากาศคนอังกฤษเขาล่องเรือเนาะค่ะหม่องเขาจอดเรือหม่องเขาล่องเรือเนาะค่ะจังไหนก็ไปรับชมกับสาวพิกุลเลยนะจ้าพี่น้องว่าบรรยากาศจะดีขนาดใดนะจ้าไปรับชมเลยค่ะจ้าพี่น้องบรรยากาศเนาะค่ะหม่องเขาจอดเรือหม่องเขาล่องเรือเนาะค่ะก็จะมีคนมาตกปลาน้ําอันนี้ก็มองพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยจ้าข้าเจ้าก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆเนาะค่ะมึงบางคนก็นอนอยู่ในนั้นเนาะค่ะนอนอยู่ในเรือก็จะเป็นเหมือนเรือยอดเรืออย่างแบบนี้เนาะค่ะมองพี่น้องเรือแบบนี้ก็ข้าเจ้าก็สามารถนอนได้เนาะค่ะมีครัวมีห้องน้ำมีอย่างเรียบร้อยเนาะพี่น้องมองดีมากเลยเนาะค่ะอันนี้ก็ครั้งแรกที่สาวพิกุลมาคือกันค่ะพี่น้องสาวพิกุลก็เคยมาหม่องนี้คือกันมองบรรยากาศดีสุดๆเลยเนาะค่ะทางนั้นก็มีคนตกปลาเนาะค่ะพี่น้องเมืองข้าเจ้าได้ปลาบ่แต่ว่าข้าเจ้าตกได้ข้าเจ้าปล่อยคืนนะพี่น้องข้าเจ้าบ่กินเนาะค่ะมองจ้ะอันนี้ก็เป็นเรือเป็นบ้านเลยเนาะค่ะข้าเจ้าก็จะล่องไปเรื่อยๆแล้วก็นอนในเรือเนาะค่ะหนาฮ้อนก็โอเคอยู่แต่หนาหนาวก็หนาวตายเนาะค่ะอันนั้นก็มีคนล่องเรือมาแล้วพี่น้องเห็นบ่ค่ะข้างหลังก็มีคนนั่งอยู่เนาะค่ะข้าเจ้านั่งชมวิวไปเนาะค่ะแพงนะจ๊ะพี่น้องเรือแบบนี้บ่แม่นว่าผู้ใดก็มีได้เนาะค่ะมีเรือต้องมีเงินเนาะค่ะเพราะว่าเรือนึงก็หลายบาทเติมเนาะค่ะมองพี่น้องข้าเจ้าตกปลาเดี๋ยวก็จะซ่องแน่เด้อค่ะลมก็จะแห้งนิดนึงแล้วจ้ะพี่น้องทางคุณก็มีนกหลายน้ำแล้วเนาะค่ะเมืองข้าเจ้าออกมาตกเรือเนาะค่ะบรรยากาศรอบๆมันคือสุดยอดพี่น้องท่านาควันนี่มานั่งปิกนิกเนาะค่ะอู้สุดยอดเลยมาค่ะเขาก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ก็มีตะเรือมึงอันนั้นก็ล่องไปเรื่อยๆถ้ามีเรือนี่โอ้ยคือจะดีนาควันเมืองพี่น้องทางนั้นก็เรือไม่อีกแล้วเนาะค่ะมีทางเรือหน่อยเรือใหญ่ข้าเจ้าก็พาหมามานั่งเรือเล่นเมืองพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยข้าเจ้าก็มีครัวอยู่ในนั้นเนาะค่ะเมืองพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นโอ้ยสาวพี่กุลอยากไปนั่งยืนถ่ายเรือเถอะเนาะค่ะเมืองไปนั่งเรือหน่อยๆก็ได้พี่น้องเป็นยังไงคะมักบ่จ้ะสาวพี่กุลหวังว่าพี่น้องจะมักคลิปที่สาวพี่กุลถ่ายเนาะค่ะเมืองพี่น้องนกอันนี้ไผ่น้ำไปเรื่อยๆเนาะค่ะบ่มีไผไปจับไปตองมันได้จ้าพี่น้องเพราะว่าพระราชินีเขาเป็นสัตว์สงวนของพระราชินีเนาะค่ะสายพี่คุณกับบุ้งหูคือกันค่ะว่ามันเอิดมาอีหยังแต่เฮาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะคะบรรยากาศรอบๆก็สวยงามมากค่ะพี่น้องคะเมืองหมู่นี้เขาก็สิมานั่งเล่นกันเนาะค่ะแดดดีๆจังซี่มื้อนี้ก็บ่หนาวปานใดเมืองมาแล้วค่ะพี่น้องแฮงไปมาไกลสามคนกับผมคือกันค่ะว่าเขาเอิ้นนกอีหยังมันติดอยู่ลำคอนี่บรรยากาศระดับล้านเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีสาวพิกุลสะออนบรรยากาศมื้อนี้เห็นบ่พี่น้องนั่นก็มีแต่เรือจอดเนาะค่ะท่านาห้อนนี่คือจะเลื้อออกเต็มไปหมดแต่ว่าสาวพิกุลก็บ่เคยมาย่างเมืองเด้อค่ะแต่ว่าสาวพิกุลก็จะมาเสืออาหารก็จะขับรถผ่านเนาะค่ะก็จะเห็นเรือแล่นไปแล่นมามื้อนี้อากาศดีคนก็ออกมาเดินออกกําลังกายเยอะมากเลยค่ะเมืองบรรยากาศระดับล้านเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวประเทศอังกฤษเด้อพี่น้องสาวพิกุลแนะนำให้มาหน้าฮอนเด้อค่ะเพราะว่ามีอย่างให้เห็นเยอะแยะไปใดไปเที่ยวใดก็สนุกเนาะค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องมาหน้าหนาวนี่ก็คือจะคำไว้เนาะค่ะบ่าย3นี่ก็มืดตื้อกว่าจะแจ้งอีกทีก็8 9โมงเนาะค่ะฝนก็ตกเกือบทุกมื้อแต่ถ้ามาหน้าฮอนนี่พี่น้องเอ้ย
ตีสี่กะแจงแล้วเนาะค่ะสี่ทุ่มก็ยังบ่มืดอากาศก็อุ่นมืดมือเนาะค่ะบ่ต้องใส่เสื้อกันหนาวบ่ต้องใส่ผ้าพันคอบ่ต้องใส่ถุงมืออีหยังให้มันลำไรเนาะค่ะเป็นยังไงพี่น้องเมืองละสบายตาสบายใจพ่อจ้าชมบรรยากาศต่อไปเลยเด้อค่ะข้าเจ้ากับพาม้ามายางเนาะค่ะเมืองเรืออันนี้รู้มากพี่น้องเรืออันหนึ่งอันหนึ่งกับโบแมนถึกถึกด้วยค่ะพี่น้องถ้าบรวยหรือกับวิ่งเรือบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าการมีเรือก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยจ้ะพี่น้องค่าจอดก็ต้องเสียเนาะค่ะถ้าผู้ใดเฮ็ดเรือขายนี่คือรวยเลยค่ะเพราะว่าอันหนึ่งอันหนึ่งมันก็แพงเนาะค่ะมีแต่เรือค่ะพี่น้องบรรยากาศสุดยอดนะจ๊ะมื้อนี้คนหลายมื้อนี้แดดออกสาภิกุลกับสามีก็มาแมคโดนัลด์เนาะค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองก่อนนะมาแมคโดนัลด์ก็มีแต่สามีของสาภิกุลจากกินสาภิกุลมาเป็นมือหมู่ขาเจ้าซื้อๆเนาะโอ้พี่น้องบรรยากาศแต่ละปราณเลยเนาะค่ะสวยสุดๆเมืองพี่น้องนี่กับบรรยากาศอีกฝั่งนึงนะจ๊ะสาภิกุลก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเดินชมบรรยากาศรอบๆไปเนาะค่ะเมืองพี่น้องอากาศได้รับลาดเลยเนาะค่ะอากาศอุ่นมากค่ะวันนี้ยามไปทางไหนก็มีแต่เขาตกปลาเนาะค่ะพี่น้องตกปลาเขาก็ปล่อยขึ้นเนาะค่ะมองหันสาภิกุลเดินมาทายบ่ทันเนาะค่ะข้าเจ้าได้โตบักใหญ่นึงข้าเจ้าก็ปล่อยลงไปขึ้นถ้าแม่นบ้านเฮาก็จะเอาไปต้มไปแกงเนาะค่ะเมืองค่ะพี่น้องข้าเจ้านั่งตกปลาข้าเจ้ามีอุปกรณ์ครบไปเด้อค่ะเจ้ามีเงือมีอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแล้ว Are you get any yet yeah. สามคุณก็ไปถามเขาเนาะค่ะถ้าตกได้แจ็คตัวยังว่าสันเขาว่าได้แล้วข้าเจ้าได้ข้าเจ้าก็ปล่อยลงคืนเนาะค่ะตาเสียดายไม่ได้ตัวใหญ่พี่น้องมึงแม่น้ำลำคลองก็มีแต่สวยๆเลยเนาะค่ะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกค่ะก็อยากชอบพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีๆจังซี่เนาะค่ะบรรยากาศดีๆไม่ใช่หาง่ายๆเนาะค่ะคันอยู่ในเมืองก็คงจะบ่เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะแต่สาภิกุลอยู่นอกเมืองก็จะเห็นอีหยังหลากหลายเนาะค่ะเมื่อเช้าสาภิกุลไปเก็บเห็ดก็มีเรื่องเครียดเนาะค่ะมีมนุษย์ป่ามาไว้ไปเก็บเห็ดหลายเอาป่วยเห็ดมันเกิดแน่ว่าซั่นข้าเจ้าก็เว้าฮู้รับตามใหม่ค่ะสาภิกุลก็บ่ได้เว้าหยังดอกข้าเจ้าเว้าแล้วสาภิกุลก็เลยย่างหนีตกไปมาสาภิกุลไก่มาย่างบรรยากาศสวยๆเนาะค่ะเฮ็ดให้สมองปวดโป่งอีกเนาะค่ะคนที่ว่าสาภิกุลว่าจะเก็บเห็ดไรข้าเจ้ามีปัญหาเรื่องสมองเนาะค่ะเพราะว่าสาภิกุลเคยเฮ็ดงานกับข้าเจ้าอยู่สาภิกุลก็เลยบ่อยากเถียงเนาะค่ะว่าเถียงไปก็คนประสาทเว้าไปก็คนประสาทก็บ่มีอีหยังดีเกิดขึ้นเนาะค่ะเฮาสูงเงียบดีกว่าเนาะค่ะแต่จังได๋นี่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศสุดยอดเรื่องนั้นผ่านไปเรื่องใหม่ๆเข้ามาเนาะค่ะเรื่องใหม่ๆย่อมดีกว่าเรื่องเก่าเสมอเนาะค่ะพี่น้องเป็นยังไงค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยเนาะค่ะพี่น้องคะจ้าพี่น้องเป็นยังไงค่ะชอบบรรยากาศสาภิกุลไทยเมืองวโนคันมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้นะจ้าสาภิกุลขอขอบบุญขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับชมคลิปของสาภิกุลเนาะค่ะจังไดกะอย่าลืมติดตามต่อไปเด้อจ้าว่าสาภิกุลจะเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาภิกุลขอฝากไว้แค่นี้พอกันไว้คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย